วัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดของน้องเรนน่านะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูที่รายละเอียดตัวละครนะครับสำหรับรายละเอียดตัวละครน้องเรนน่าจะมีชุดคอสตูม1ชุดนะครับอันนี้คือชุดดั้งเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดคอสตูมนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในการสะสมชุดคอสตูมก็ไปตามกันได้เลยนะครับส่วนเกาะลูฟิเนียหรือว่าเกาะฟ้านะครับก็จะเป็นเกราะสายซับนะครับถ้าเกิดเราได้มีเบรกอาวุธ FR แล้วทำเบิร์ดเขียวแล้วนะครับผมแนะนำให้ทำเกราะฟ้าไปเลยนะครับต่อมาเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของน้องเรนน่าเนี่ยจะเป็นดาเมจกายภาพระยะไกลทุกสกิลเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสเฟียร์แนะนำนะครับสำหรับสเฟียร์แนะนำเนี่ยจะมีลูก C และลูก D นะครับสำหรับลูก C นะครับช่องแรกเนี่ยผมก็แนะนำให้ใส่ของตัวเองไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าอินเวฟ 10% นะครับถ้าเกิดใครอยากจะให้ตัวน้องเรนน่าเนี่ยเด้งเวฟแรงๆนะครับก็จะต้องใส่อันที่เพิ่มค่าอินเวฟนะครับส่วนเงื่อนไขเนี่ยขอเป็นเมื่อเราเด้งเลือดนะครับก็คืออันนี้นะครับเวนรีคัฟเวอรี่ HP นะครับถ้าเกิดเราเด้งเลือดไม่ว่าจะเป็นการเติมเลือดหรือว่า HP Regen เนี่ยก็ถือว่าได้ผลของสเฟียร์นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะได้ค่าแม็กเบฟเราก็เลือกใช้เป็นของรูทได้นะครับเพราะของรูทเนี่ยก็คือเมื่อเติมเลือดปุ๊บจะได้ค่าแม็กเบฟ3แม็กเบฟ 10% 3เทิร์นนะครับสำหรับค่าแอทแทคสำหรับน้องเรนน่าเนี่ยไม่ค่อยสำคัญนะครับจะเน้นไปที่อินเวฟเป็นอันดับแรกแล้วก็แม็กเบฟเป็นอันดับ2นะครับส่วนลูกดีมีลูกเดียวเลยนะครับก็คือเฟรย่านะครับเพราะว่าความสามารถของน้องเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแม็ก HP ด้วยนะครับก็นี่นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเฟรย่าก็ใส่เฟรย่าแบบจีนแดงไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจีนแดงด้วยอันนี้ก็เลือกใส่ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรดีนะครับต่อมาเป็น AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยเราจะยืนพื้นที่ HP 1020นะครับส่วนอันบนเราจะใส่ Attack ก็ได้ใส่ Mag Wave ก็ได้หรือว่าใส่ In Wave ก็ได้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้เลยนะครับยืนพื้นที่ HP ก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับว่าผมจะยืนพื้นที่ HP 3อันเลยนะครับสำหรับ FR Level นะครับถ้าเกิดใครที่ Limit Break อาวุธ FR แล้วนะครับแล้วก็ทำอัพ FR Echo แล้วนะครับผมก็แนะนำให้อัพที่เลเวล30เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อัพสกิล FR Echo เนี่ยอาจจะอัพแค่เลเวล10หรือว่าไม่อัพเลยก็ได้นะครับอยู่ที่แต้มอัพตัวละครของแต่ละคนเลยนะครับสำหรับซัมมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับต่อมาเราก็มาดูคริสตัลพาสซีฟกันนะครับสำหรับคริสตัลพาสซีฟเนี่ยก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนแล้วก็การอะแดปต์ใช้ของแต่ละคนนะครับส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับคริสตัลพาสซีฟเราก็มาดูที่รหัส A กันเลยนะครับสำหรับรหัส A เนี่ยก็จะมี A1 A5 และ A6 นะครับซึ่งไอตัว A6 เนี่ยมันจะมีผลเสียก็คือโดน HP Poison นะครับ 40% ของ Max HP นะครับแต่ว่าด้วยความที่ความสามารถของ Buff Bird น้องเรนน่าเนี่ยเมื่อโจมตีไปแล้วจะเด้งเบฟไม่ใช่ฮะเด้งเลือดคืนตาม HP Damage ที่เราทำได้ 100% นะครับผมก็เลยมองว่า A6 เนี่ยกับน้องเรนน่าเนี่ยมันสามารถใช้ได้นะครับส่วนรหัส U นะครับก็จะมี U1 กับ U4 นะครับซึ่ง U1 เนี่ยก็จะเป็นบัฟกรอบทองก็รู้กันอยู่แล้วนะครับส่วน U4 ก็จะเป็นมีโอกาส 20% ที่เกรด EX จะเต็มนะครับอันนี้ก็ติดมาเฉยๆนะครับติดโผมาเฉยๆคิดว่ามันก็ใช้ได้นะครับส่วนอันที่สำคัญจริงๆนะครับคือรหัส D นะครับสำหรับรหัส D เนี่ยอันดับ1เลยนะครับคือ D2 นะครับเพราะว่าเพิ่มแม็ก HP สูงสุดนะครับ 50% นะครับถ้าเราทำตามเงื่อนไขครบนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็น D6 นะครับแต่ว่า D6 เนี่ยข้อเสียมันจะอยู่ที่ว่าโดนลดค่าสปีดไป 30% นะครับแต่
สิ่งที่ได้มาก็คือสามารถเด้งเลือดเกิน max HP ได้อีก 20% นะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสกับ max HP มากกว่านี้นะครับก็ใส่แค่ D2 ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ max HP เยอะๆก็ต้องใส่ D6 เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับสำหรับไอ้ตัวโดนลดสปีด 30% เนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นตัวผมนะครับผมก็คงจะใส่ D2 แล้วก็อันอื่นก็ดูตามสถานการณ์นะครับแต่ว่า D2 เนี่ยหลักๆแน่นอนนะครับสำหรับคริสตัลพาสซีฟน้องเลนน่านะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับสำหรับสกิล1กับสกิล2เนี่ยจะมีเวอร์ชันบวกด้วยนะครับการที่จะทำให้เป็นเวอร์ชันบวกนะครับก็ง่ายๆนะครับให้เรากดสกิล1และสกิล2อย่างละ1ครั้งนะครับหลังจากที่เรากดครั้งแรกไปแล้วสกิล1และสกิล2จะเป็นเวอร์ชันบวกตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมขอใช้คอน้องรูน่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้องเรนน่าได้เทิร์นต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้กดสกิล2ไปแล้วนะครับก็เป็นเวอร์ชันบวกนะครับทีนี้ก็เป็นสกิล1ตอนนี้ทั้ง2สกิลก็เป็นเวอร์ชันบวกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มที่สกิล1เลยนะครับสำหรับสกิล1เวอร์ชันบวกนะครับจะทำการตีเวฟ3ฮิตแบบสุ่มนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเวฟคืนตัวเอง 30% ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเป้าหมายที่เราเลือกโจมตีนะครับจะได้รับดีบัฟลดค่าอินเบฟจำนวน4เทิร์นนะครับส่วนตัวน้องเรนน่าเองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟและเพิ่มค่าแอตแทกจำนวน8เทิร์นนะครับซึ่งบัฟทั้ง2อันนั้นเป็นบัฟแบบธรรมดาไม่ใช่กรอบขาวนะครับต่อมาเป็นสกิล2นะครับเวอร์ชันบวกนะครับสำหรับสกิล2เวอร์ชันบวกอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเบฟ2ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟคืนตัวเอง 30% ของ HP ดาเมจที่ทำได้นะครับเป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ 100% และเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ 50% นะครับหลังจากนั้นตัวน้องเรนน่าจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแต่ว่าจะไม่เกิน 20% ของแม็ก HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วก็ทำการแจกบัฟ W จำนวน10เทิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟจากสกิล2ก่อนนะครับก็คือบัฟ W นะครับอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ W นะครับมีความสามารถ3อย่างนะครับอย่างแรกนะครับมีผลของ HP Regen นะครับ 20% แล้วก็อย่างที่2นะครับมีผลของเบฟ Regen นะครับ 70% นะครับโดยเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า In Bave นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับมีความสามารถในการหลบดีบัฟนะครับถ้าเกิดเรากดสกิล2ที่เป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับจะหลบแค่ 80% นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันบวกจะหลบ 100% นะครับซึ่งเพื่อนทั้ง2ตัวก็จะเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นะฮะสำหรับสกิล EX นะครับจะทำการเด้งเวฟให้กับฝั่งเราก่อนนะครับโดยค่าเวฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่า In Wave นะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเวฟหมู่3ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 250% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแต่ว่าจะไม่เกิน 20% ของแม็ก HP ของตัวละครตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นตัวน้องเรนน่าเองจะได้รับบัฟพีนะครับจำนวน10เทิร์นนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิล EX กันก่อนนะครับสำหรับบัฟจากสกิล EX นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า In Wave 45% อย่างที่2เพิ่มค่า Overflow 20% อย่างที่3มีผลของ Wave Regen นะครับ 40% แล้วก็อย่างที่4นะครับเพิ่มค่า HP Damage 30% นะครับ
ำหรับสกิล65นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าแม็กเวฟ 10% อย่างที่2สามารถเด้งเวฟแรงขึ้น 10% และอย่างสุดท้ายนะครับสามารถเด้งเวฟเกินแม็กเวฟได้อีก 10% นะครับสำหรับสกิล LD นะครับอย่างแรกเลยจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเรานะครับแล้วก็ใช้เลือดที่เราเติมให้เพื่อนนะครับขอไปฮะขอไปขอไปทีนึงนะครับอย่างแรกนะครับเติมเลือดให้กับฝั่งเรานะครับส่วนการโจมตีของสกิล LD นะครับจะใช้เลือดทั้งปาร์ตี้ของฝั่งเราทั้งหมดนะครับเป็นค่าการโจมตีนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเลือดหมู่แบบตีเลือดหมู่ทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะไม่ลดเบฟของตัวละครทุกตัวนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารนะครับหลังจากที่โจมตีไปแล้วนะครับจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเรานะครับโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับส่วนตัวน้องเรนน่าเองจะได้รับบัฟ G นะครับจำนวน12เทิร์นนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดคอมมานด์ตีเลือดให้เป็นเวอร์ชันสกิล LD จำนวน3ครั้งต่อการกดสกิล LD 1ครั้งนะครับตอนนี้คอมมานด์ตีเลือดเป็นแบบนี้นะครับมาช่วงแรกๆของสกิล LD คือสมองติดขัดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟของสกิล LD กันก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับบัฟ G อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ G นะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ 25% อย่างที่2เพิ่มค่า HP ดาเมจ 15% อย่างที่3เพิ่มค่า overflow 20% อย่างที่4สามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้ 20% และอย่างที่5นะครับเพิ่มค่าแม็ก HP นะครับ 30% นะครับถ้าเกิดเลือดของฝั่งเรานะครับมากกว่า 50% ขึ้นไปนะครับจะได้ค่าอันที่6นะครับก็คือเพิ่มค่าเบฟดาเมจอีก 25% นะครับแล้วก็อย่างที่7นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจอีก 15% นะครับสำหรับคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันสกิล LD จะเหมือนกับสกิล LD เลยนะครับนั่นก็คือใช้เลือดทั้งปาร์ตี้เป็นค่าการโจมตีนะครับส่วนการโจมตีจะทำการตีเลือดหมู่ทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะไม่ลดเบฟของทุกคนเลยนะครับส่วนดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หารนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วจะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนโดยคิดจาก HP ดาเมจที่ทำได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเติมเกจ EX ให้น้องเรนน่านะครับอีก 20% นะครับถ้าเกิดเรากดไปจนเหลือ0นะครับก็ตัวคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันนี้ก็จะกลับกลายเป็น HP บวกๆเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิล FR นะครับสำหรับสกิล FR เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราก่อนนะครับแล้วก็โดยที่การเติมเลือดเนี่ยจะสามารถเติมเลือดทะลุ Max HP ได้ 40% นะครับนี่นะครับส่วนการโจมตีนะครับจะทำการตีเบฟหมู่6ทีนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความสามารถของ FR กันนะครับสำหรับความสามารถของ FR เรามาเริ่มที่ FR Mode หรือว่า FR Effect นะครับสำหรับ FR Mode ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเราเลือดเต็มแล้วจบเทิร์นนะครับจะได้ 45% เงื่อนไขที่2เมื่อเราไม่มีดีบัฟบนหัวนะครับแล้วจบเทิร์นจะได้ 30% นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเงื่อนไขที่เล่นง่ายมากๆนะครับทีนี้เรามาดูที่สกิลเบิร์ดนะครับสำหรับสกิลเบิร์ดนะครับบัฟเบิร์ดเนี่ยจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด8เทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเปิดใช้งานการโจมตีเสริมนะครับซึ่งการโจมตีเสริมเนี่ยจะทำการตีเลือดหมู่4ครั้งนะครับโดยใช้โดยคิดจาก HP Damage Limit ของน้องเลนน่าเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเติมเลือดฝั่งเรา 100% ของ HP Damage ที่ทำได้นะครับส่วนอย่างที่2นะครับเพิ่มค่า overflow ของ max HP นะครับอีก 40% นะครับอย่างที่3สามารถเด้งเวฟแรงขึ้น 20% ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ
50% ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับอย่างที่4เพิ่มค่าเวฟดาเมจลิมิตนะครับ 20% อย่างที่5เพิ่มค่า HP ดาเมจ 20% และอย่างที่6นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจลิมิตนะครับ 20% ที่อาวุธเบิร์ดธรรมดาและ 30% ที่อาวุธเบิร์ดเขียวนะครับสำหรับบัฟเบิร์ดของน้องเรน่าเนี่ยก็จะทำงานคล้ายๆกับเจโรซ่านะครับก็คือเมื่อโจมตีแล้วเนี่ยก็จะทำการเติมเลือดให้ฝั่งเรานะครับแล้วก็เติมเลือดแบบทะลุหลอดแบบนี้นะครับสำหรับน้องโรซ่าน้องเรน่ากับเจโรซ่าเนี่ยสามารถคอมโบด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็มาดูตัวที่เป็นการโจมตีเสริมของบัฟเบิร์ดกันนะครับสกิลน้องเป็นฟีนิกซ์นะครับแต่ว่าบัฟเบิร์ดเป็นบาฮามุต8บิตนะฮะก็นี่นะครับการโจมตีแบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสกิลน้องเป็นอสูรฟีนิกซ์นะครับแต่ว่าบัฟเบิร์ดกลายเป็นบาฮามุต8บิตเฉยเลยนะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นฟีนิกซ์นะฮะจะได้แบบเข้ากับที่น้องเป็นการโจมตีสกิลสกิล EX สกิล FR นะครับต่ออีกทีหนึ่งนะครับข้อดีของการใช้ HP Damage Limit ตัวเองในการโจมตีเนี่ยถึงแม้ว่าเบฟของน้องจะเป็น0นะครับน้องก็ยังสามารถโจมตีติดแคปได้ด้วยการใช้ HP Damage Limit ตัวเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการโจมตีเสริมของน้องเรนน่านะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับประมาณนั้นต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ Core Ability นะครับก็มาเริ่มที่คอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินไม่มี Special Effect นะครับจะออกมาโจมตีพร้อมกับทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเรานะครับโดยที่เลือดที่เติมเนี่ยจะได้ 20% ของ Max HP นะครับเราก็ทำการแจกบัฟจากสกิล2จำนวน4เทิร์นให้ทุกคนนะครับสำหรับบัฟที่เราได้นี้เนี่ยเป็นบัฟขั้นของสกิล2เวอร์ชันบวกนะครับก็จะหลบดีบัฟได้ 100% นะครับส่วนสกิล LD นะครับคอทองนะครับก็มี Special Effect ทั้งหมด3เทิร์นนะครับความสามารถให้กับทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับจะทำการเติมเลือดให้กับฝั่งเราก่อนนะครับส่วนค่าความสามารถเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Overflow นะครับ 20% อย่างที่2สามารถเด้งเวฟเกินแม็กเวฟได้ 20% อย่างที่3นะครับเพิ่มค่าเวฟดาเมจ 20% และอย่างที่4นะครับเพิ่มค่า HP ดาเมจ 10% นะครับสำหรับความสามารถของคอเงินและคอทองก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องทำสกิล1กับสกิล2ให้เป็นเวอร์ชันบวกก่อนนะครับแต่ว่าที่ผมเน้นจริงๆเนี่ยคือสกิล2นะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยมันมีการแจกบัฟหลบดีบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับส่วนสกิล1ในตอนนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้กดแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับแต่เราก็สามารถทำให้เป็นเวอร์ชันบวกทิ้งเอาไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กดนะฮะหลังจากที่เราทำสกิลให้เป็นเวอร์ชันบวกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับเราก็มาดูที่สกิลนะครับสำหรับตัวสกิล1เนี่ยก็เอาไว้เล่งเกจ EX นะครับในความเห็นส่วนตัวผมนะครับที่ผมจะใช้สกิล1เนี่ยคือเล่งเกจ EX เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวสกิล1เนี่ยเอาไว้โจมตีเป้าหมู่ด้วยนะครับส่วนสกิล2เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟหลบนะครับแล้วก็เล่งเกจ EX ได้ด้วยเด้งเบฟเด้งเลือดให้กับฝั่งเรานะครับส่วนสกิล EX อันนี้นะครับเมื่อเต็มเราก็สามารถกดได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องต่อระยะเวลาบัฟของสกิล EX ด้วยนะครับไม่ให้มันหมดนะครับส่วนสกิล LD นะครับก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟของสกิล LD เอาไว้เติมเลือดแล้วก็เอาไว้กดคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันสกิล LD นะครับซึ่งสกิล2
จะทำการตีเลือด6ครั้งแต่ว่าเป็นเต้าเดียวนะครับส่วนสกิล EX สกิล LD แล้วก็คอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน LD เนี่ยจะทำการตีเลือดหมู่แล้วก็เป็นการตีเลือดแบบ6ครั้งนะครับซึ่งการตีเลือดของน้องเรน่าตอนนี้นะครับก็จะมี3คอมมานด์นะครับอันแรกก็คืออันนี้นะครับคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน LD นะครับแล้วก็สกิล EX แล้วก็สกิล LD แค่นั้นเลยนะครับส่วนสกิล65เนี่ยก็เอาไว้บูสต์ดาเมจให้กับปาร์ตี้นะครับก่อนที่เราจะเร่งทำดาเมจหรือว่าเปิด FR นะครับก็กดไปได้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถเล่นตามหน้างานได้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนบัฟเบิร์ดนะครับก็เดี๋ยวไปอยู่ในส่วนถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นเบื้องต้นดูสกิลอะไรต่างๆไปโอเคส่วนสุดท้ายของคลิปนะครับก็จะเป็นวิธีการเล่น FR กับเบิร์ดใหญ่ของน้องเรนน่านะครับจะเห็นได้ว่าในคลิปนี้นะครับก็ทำการเซตติ้งบัฟเบิร์ดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็ให้น้องเรนน่าเปิด FR ได้เลยนะครับสำหรับน้องเรนน่านะครับก็ไม่มี HP Damage Limit ให้ตัวเองแบบเยอะๆเหมือนตัวดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟเบิร์ดก็ดีหรือว่า FR หมดก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีตัวตีเสริมมาลงทีมคู่กับน้องเรนน่าก็จะดีมากๆนะครับอย่างในคลิปนี้ผมเอาไวส์มาโจมตีเสริมให้นะครับหรือนะครับหรือเราอาจจะเล่นแบบเปิด FR คนอื่นนะครับที่ FR หมดเนี่ยมี HP Damage Limit ให้ปาร์ตี้ 30% 50% อะไรแบบนี้นะครับเช่นคราวเช่นเซสเซอร์อะไรแบบนี้นะครับจะทำให้แคปของน้องเรน่าเนี่ยมันสูงขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเปิด FR ของน้องเรน่าเองแล้วก็เปิดเบิร์ดใหญ่ของน้องเรน่าเองสิ่งที่เราจะต้องทำใจนะครับคือดาเมจจะสู้ตัวดาเมจ DPS จะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มี HP Damage Limit จาก FR นั่นเองนะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดด้วยนะครับผมก็เลยเอาตัวไวส์เนี่ยมาตีเสริมให้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กดสกิล FR Echo ให้ครบทั้ง3ตัวเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นต่อไปตรงนี้ของน้องเรน่าเนี่ยเราก็จะเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับเห็นไหมครับว่าน้องเรน่าเนี่ยบัฟเบิร์ดจะเหลือ6เทิร์นพอดีนะครับก็พอดีเป๊ะกับในเบิร์ดใหญ่นะครับที่เราจะกดสกิล6เทิร์นนะครับต่อเลยนะครับสกิล F Echo ครั้งสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วควรจะใช้คอทองซิดเลนมาทำการบินด้วยนะครับก็จะเพิ่มดาเมจไปอีกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้ตัวน้องลูน่าเฟรย่ามาเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับก็เลยไม่ได้ใช้คอทองให้ดูนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ใช้คอทองซิดเลนจะโอเคกว่านะครับสำหรับการกดสกิลในเบิร์ดนะครับก็ที่ผมคิดไว้ในหัวนะครับก็จะมีสกิล EX สกิล LD สกิลคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน LD นะครับแล้วก็จะมี FR นะครับอยู่กดสกิลไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทุกสกิลที่กล่าวมาเนี่ยรอบการตีเลือดก็คือ6ครั้งเท่ากันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับยกเว้นสกิล FR นะครับที่ตีเลือดแค่4ครั้งนะครับเห็นไหมครับว่าดาเมจก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมากกว่า27ล้านแน่ๆนะครับผมก็กดสกิลคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชั่น LD ไปครบ3ครั้งแล้วนะครับก็ต่อที่สกิล LD แล้วก็จบด้วย FR นะครับแต่ว่าเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะมีการกดคอมมานด์สกิลในเบิร์ดใหญ่แตกต่างกันนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการกดแบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับการกดสกิลนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับเราก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ
แล้วก็การให้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือการสมัครสมาชิกช่อง Ammy Kitty นั่นเองนะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ FR และอาวุธ Bird ของน้องเรน่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ